คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องว่ากันว่าการเตรียมเงินไว้ใช้ยามเกษียณยิ่งเริ่มเร็วยิ่งมีแต้มต่อโอกาสที่คุณจะมีเงินใช้และมีชีวิตสุขสบายในวัยเกษียณก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแต่ถ้าคุณเริ่มช้าล่ะอายุ40กว่าแล้วยังไม่ได้เริ่มช้าแบบนี้คุณจะต้องแก้เกมอย่างไรเรามีคำตอบให้ไปฟังกันค่ะMoney สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Money นะคะพอดแคสต์ทางคู่หู .fm ค่ะและ วันนี้นะคะ Money จะมีเรื่องราวที่จะต้องบอกว่าบางคนรู้สึกว่าไกลตัวเนาะเพราะเป็นเรื่องของเกษียณแต่ว่าถ้าใครที่สนใจในเรื่องของการเงินจะรู้สึกว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วถ้าเราไม่วางแผนวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการวางแผนเกษียณแต่แน่นอนค่ะเรื่องของการเกษียณนั้นนะคะหลายคนบอกว่าจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อยๆแต่ก็มีบางคนเพิ่งมารู้สึกตัวเนี่ยก็ก้าวเข้าสู่หลัก4พลัสไปแล้วนะคะอายุ40กว่ากันไปแล้วจะทำยังไงสายไปหรือเปล่าเราจะวางแผนยังไงจัดการยังไงนะคะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะวันนี้บิวมีแขกรับเชิญนะคะอาจารย์ลักษ์ค่ะอาจารย์อัชรายมศิลป์นะคะอาจารย์ภาควิชาการเงินนะคะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะตอนนี้อาจารย์นั่งข้างๆบิวเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณบิวสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะค่ะ40แล้วเพิ่งมาระลึก40พลัสด้วยพลัสเนี่ยมันได้ตั้งแต่1ถึง9นะอาจารย์มันได้ตั้งแต่41ถึง49นะจริงๆทันไหมอาจารย์ทันไหมมันมีงานสำรวจชิ้นใหญ่ในประเทศไทยหลายปีแล้วนะคะก็พบว่าคนไทยส่วนใหญ่อะเริ่มวางแผนการเงินเนี่ยตอนอายุ42โดยเฉลี่ย42เพิ่งจะเริ่มตกใจว่าฮะฉันต้องวางแผนการเงินแล้วหรอในขณะที่ในสหรัฐเนี่ยค่ะก็จะ30ค่ะนะคะคนอเมริกันเนี่ย30เขาจะเริ่มมองเกษียณชายก็มันเป็นวิธีการมองอนาคตที่ต่างกันคนไทยอ่ะโชคดีเขาเรียกอะไรคะเราเกิดบนดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เนาะค่ะแล้วเราก็ไม่เคยกลัวกับการไม่มีอะไรกินนะคะนี่พูดถึงบรรพบุรุษเราอะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินที่แสนอุดมสมบูรณ์ครัวโลกอีกต่างหากใช่เราก็เลยรู้สึกว่าแหมมันไม่เห็นมีอะไรต้องกังวลเลยอันนั้นบรรพบุรุษก็สืบทอดยีนแห่งการไม่วางแผนเนี่ยอยู่ในสายเลือดเราเลยค่ะนะคะนี่พอปัจจุบันมันไม่ได้ในน้ำมันไม่มีปลาในน้ำไม่มีข้าวแล้วใช่ไหมคะเราออกไปเด็ดผักข้างบ้านกินก็อาจจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านได้คือโลกมันไม่เหมือนเดิมเราใช้ชีวิตแบบเดิมยากแล้วก็ถ้าจะขู่ให้กลัวกันนะฮะมันมีงานของสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติอะค่ะเขาสำรวจมาแต่หลายปีแล้วก็สักปี50เขาบอกคนไทยครึ่งประเทศอะค่ะ 53% อะในตอนที่สำรวจเนี่ยผู้เกษียณอะอายุ60มีเงินเก็บแค่ 200,000 บาท 200,000 บาททั้งก้อน 200,000 บาทใช่ค่ะณวันเกษียณเนี่ยเจอว่าเฮ้ยตัวเองมีเงินเก็บเงินสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยที่ได้เนี่ยประมาณ 200,000 งั้น 200,000 บาทเนี่ยถ้าเราจะอยู่หลังเกษียณไป20ปีมันเท่ากับใช้จ่ายได้วันละ28บาทเองโอ้โหมื้อหนึ่งกินข้าวได้9บาททุกวันนี้ยังไม่ได้เลยอาจารย์ทุกวันนี้ค่าข้าวยังแบบ40 50แล้วก๋วยเตี๋ยวข้าวจานนึงยังไม่ได้ใช่มันก็ถ้าไม่อยากจะตกอยู่ในสภาพแบบเนี้ยคือคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยแก่ก่อนรวยแล้วเราแก่เร็วค่ะแก่เร็วหมายถึงโดยภาพรวมอะค่ะประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยเนี่ยเร็วกว่าทางยุโรปคือแซงเขาหมดทุกประเทศหลายประเทศจะใช้เวลาเป็นหลาย10ปี10ปี20ปีนะคะค่อยๆเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยแต่ของเราเนี่ยเร็วมากแป๊บๆเพราะฉะนั้นเราจะแก่เร็วแก่แต่เรายังไม่ทันรวยแก่นานด้วยแล้วก็ยังอยู่นานแล้วก็ยังแก่ก่อนรวยเข้าไปอีกเนาะใช่แล้วก็เงินก็ไม่พอใช้มันมีคนแค่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะที่มีเงินเก็บเกิน 700,000 ที่สำนักงานเศรษฐกิจชาติสำรวจอ่ะนะคะค่ะจริงๆ 700,000 ก็ยังอยู่ยากก็ยังน้อยทุกวันนี้หลักล้านล้าน2ล้านยังบอกว่าไม่พอเลยมันมีตัวเลขไหมอาจารย์ว่าต้องมีเท่าไหร่ถึงพอใช่ถ้าณวันเกษียณนะมี3ล้านเนี่ย3ล้านเขาบอกอยู่กรุงเทพได้7ปีตังจะหมด7ปี7ปีตังหมดให้ย้ายไปอยู่กาฬสินธุ์จะอยู่ได้24ปีเพราะว่าค่าของชีพจะสูงต่ำกว่าแล้วก็ถ้าอยากอยู่สัก25ปีให้ไปอยู่เชียงรายแม่ฮ่องสอนแถมนั้นนะคะคือค่าของชีพจะต่ำงั้นเงิน3ล้านก็จะใช้จ่ายได้นานกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเราพร้อมจะย้ายไปอยู่ฉันอยู่กรุงเทพมาตลอดทั้งชีวิตแต่พอถึงเวลาครบฉันจะไปอยู่กาฬสินธุ์อยู่เชียงรายไหมใช่ไหมคะแล้วก็พี่ว่า
แนวโน้มอะค่ะอย่างเชียงรายเนี่ยญี่ปุ่นเข้ามาอยู่เยอะขึ้นใช่ไหมคะคนญี่ปุ่นในวัยเกษียณก็จะมาอยู่ทางเชียงรายเชียงใหม่เยอะงั้นค่าครองชีพก็จะสูงขึ้นไปอีกค่ะงั้นหลายคนก็ไม่ทันคิดเนาะว่าเฮ้ยหลังเกษียณเนี่ยเราจะต้องมีเงินก้อนขนาดไหนก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆนี่เป็นไลฟ์สไตล์ของคนไทยอยู่แล้วนะคะเราเดือนแทบไม่ชนเดือนนะเนาะเดือนนี้จะเอาไงเดือนหน้าจะเอาไงเดือนหน้ายังไม่อยากจะคิดเลยค่ะงั้นไอ้300เดือนหลังเกษียณเนี่ยแทบจะไม่เคยอยู่ในความสนใจของคนไทยค่ะมันก็เลยทำให้คนไทยยุคนึงอ่ะวางแผนเกษียณช้ามากค่ะ40กว่าและยังไม่ได้เริ่มนะคะหรือถ้าจริงๆพี่มีเคยทำวิจัยเล่มใหญ่เนาะเกี่ยวกับการเงินของคุณครูอะค่ะคุณครูก็จะมีปัญหาเรื่องหนี้สินคุณครูประมาณ 80% เนี่ยจะมีหนี้สินเยอะค่ะคือคุณครูและข้าราชการจะเริ่มตกใจที่ภาระหนี้สินมันไม่ลดลงเลยเนี่ยเมื่ออายุ50ไปแล้วอะโอ้โหอาจารย์มันจะเริ่มช็อกอีกแค่10ปีเท่านั้นจะเกษียณจะเกษียณแล้วคือคนจะนึกว่าอย่างเงี้ยทำงานไปเรื่อยๆนะรายได้มันเพิ่มพอรายได้เพิ่มเดี๋ยวเราจะจัดการการเงินได้เดี๋ยวพอเงินเยอะเราจะมีเงินเก็บเดี๋ยวเงินเยอะเราจะมีเงินไปลงทุนเดี๋ยวเราจะมีเงินใช้หลังเกษียณคือมันเดี๋ยวอยู่ตลอดเวลาไม่ถึงวันนั้นสักทีเดี๋ยวตลอดแล้วก็ง่ายๆเลยนะคะถ้าเงินน้อยๆเรายังจัดการไม่ได้อะเงินเยอะกว่านี้เราก็จัดการไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะจัดการการเงินนะคะมันต้องวันนี้แล้วอะมันต้องเดี๋ยวนี้มันต้องตอนนี้มันต้องวันนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นั้นก็ถ้า40ไปแล้วสายไปไหมมันก็ช้าไปนิดนึงแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยค่ะทีนี้40ไปแล้วฉันเพิ่งมารู้สึกตัวดีกว่าไม่ทำอะไรแล้วมันทำอะไรได้บ้างมันต้องทำอะไรได้บ้างคือเหมือนกับคือมันต้องเคี่ยวกลั่มกับตัวเองแค่ไหนอ่ะคือบางคนรู้สึกว่ายิ่งมาเก็บตอนแก่เนี่ยถ้าใครพอศึกษาเรื่องการเงินมาบ้างจะรู้เลยว่าโอ้มันก็หนักนะใช่ค่ะที่จะให้แบบพออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ฝากคิดอย่างนี้นะคะถ้าเกษียณ60อยู่ถึง8560ไปถึง85นี่คือ25ปีมันคือ300เดือนค่ะมันคือ 9,125 วันค่ะถ้าอยากใช้วันละ200ต้องมีล้าน8วันละ200ต้องมีล้าน8ถ้าอยากใช้วันละ500เดี๋ยวขอจดนิดนึงนะคะอาจารย์ขอจดนิดนึงนะคะอาจารย์คุณผู้ฟังหยิบปากกาขึ้นมาด่วนหยิบปากกาโทรศัพท์เครื่องคิดเลขอะไรก็ได้ค่ะเอามาโน้ตขออีกครั้งนึงนะคะอาจารย์ขออีกครั้งนึง60ปีเราขอขู่ก่อนนะเกษียณ60ค่ะอยู่ถึง85 25ปี25ปีคือ300เดือนค่ะ300เดือนเนี้ยคือ 9,125 วันถ้าอยากใช้วันละ200ค่ะเตรียมไว้ล้าน8นะคะ1ล้านนี่คือวันละ200 2ล้านอ่ะเบาๆอ่ะ2ล้านวันละ200วันละ200ห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามหาหมอ ห้ามไปเที่ยว วันละ200มื้อนึงนี่ก็ตก70 70 60บาทนะอาจารย์ข้าวอ่ะค่าเดินทางค่านู่นแต่นี้ถ้าอยากใช้วันละ500ค่ะ4ล้าน6500 4ล้าน6ใช่ค่ะอันนี้คือเฉลี่ยรายวันนะคะให้อยู่ในงบเนี้ยต้องมี4ล้าน6ค่ะอันนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาว่าแล้วอีกกี่เดือนอีกกี่ปีเราจะเกษียณถูกไหมคะค่ะนี่ก็ไปตั้งหลักก่อนนะ300เดือนรออยู่300เดือนอันนี้พี่ก็จะชอบพูดบ่อยคนไทยอ่ะเกษียณปุ๊บจนปั๊บค่ะเป็นโรคจนเฉียบพลัน ไอ้ช่วงทำงานมันก็มีตังค์ใช้อ่ะเนาะ พอหยุดทำงานปุ๊บเงินหายใช่ค่ะเพราะจริงๆมันต้องหยุดทำงานแต่อย่าหยุดทำเงินนี่มันก็ต้องย้อนว่าไอ้300เดือนหลังเกษียณขอขู่ก่อนนะคะระวังเกษียณปุ๊บจนปั๊บชีวิตหลังเกษียณอาจจะน่ากลัวกว่าชีวิตหลังความตายนะคะ300เดือนหลังเกษียณเตรียมเงินไว้พอใช้หรือยังเอา300เดือนเนี้ยทดไว้ในใจเราเริ่มทำงานอายุ22เนี่ยนะสมมติเนาะเราโชคดีสมมติเราโชคดีเราได้เรียนวางแผนการเงิน22เราเริ่มเลยเนี่ยทำจนถึงอายุ60เนี่ยตรงนี้คือ456เดือนนะคะ456เดือนทำงานแต่มันต้องเตรียมเงินไว้เพื่อใช้756เดือนแต่นี้คนไทยคือเดือนชนเดือนเดือนไม่ชนเดือนงั้น300เดือนไม่เคยคิดถ้าเราไม่ได้มีสวัสดิการที่ดีพอคือจริงถ้ามองภาพเราทำงานเอกชนในเมืองไทยเนี่ยเป็นพนักงานสำรองเลี้ยงชีพบางคนคือบางคนงี้อาจารย์บางคนก็รู้สึกว่าเรามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรามีบำนาญมีประกันสังคมคือก็เลยไม่ค่อยจะมาแบบวางกับตัวเองสักเท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยจะเห็นชัดอาจารย์ข้าราชการเนี่ยชีวิตดีเขามีบำนาญชีวิตดีมีบำเหน็จมีบำนาญมีสวัสดิการแต่ว่ามีภาระหนี้สินเยอะระหว่างทางเขาบอกว่ารายได้น้อยก็เลยสร้างภาระหนี้สินเยอะบางคนน่ะเกษียณแล้วก็ยังต้องเอาใช่อันนี้ก็ปัญหาใช่ค่ะใช่ก็จริงๆโอ้ที่เจอมาเยอะมากค่ะยิ่งสบายอ่ะยิ่งสวัสดิการเยอะค่ะยิ่งมีมองว่ามีบำนาญดูแลเนี่ยวันนี้จะยิ่งมีปัญหาทางการเงินค่ะด้วยความที่
สบายเกินไปอันนี้มันง่ายๆเหมือนถูกสปอยอะค่ะไม่เห็นต้องกังวลอะไรเลยก็กินก็ใช้ก็ช็อปก็กู้บัตรก็กู้เงินก็รูดบัตรอันนี้ถ้าจัดการไม่ดีเนี่ยเกษียณหนี้ไม่หมดแล้วสมมตินะฮะจากเงินเดือน 6-7 หมื่นพอมาเหลือบำนาญ 30,000 กว่า 30,000 กว่า 40,000 มันไม่พอใช้หนี้ค่ะค่ะอาจจะต้องเป็นหนี้ไปจนถึงอายุ 70-75 อย่างงี้ยังมีเลยที่เจอนะคะอันนี้คนไทยส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานเอกชนค่ะถ้าเป็นพนักงานเอกชนแล้วไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับกลางระดับสูงขึ้นไปเนี่ยสวัสดิการที่จะได้ก็ไม่พอใช้นะคะนั้นมันก็จะเกษียณจนค่ะอย่างสมมติเราใส่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะขั้นต่ำเนี่ย3% 3% 3% ไปจนเกษียณแล้วนายจ้างสมทบให้ 3% สมมุติว่าเงินเดือนเราขึ้นสักปีละ 5% แล้วก็ผลตอบแทนจากกองเนี่ยมันได้สัก 5% แบบนี้เกษียณก็มีล้านกว่าบาทเองนะคะซึ่งมันไม่พอใช่อันนี้ใช้วัน200ยังไม่ถึงเลยใช่ยังไม่พอใช้เลยไอ้มันก็ทำอะไรได้วันนี้ต้องทำคือ1ต้องรู้ว่าเราเหลือเวลาทำงานสมมุติ40แล้วเราเหลือ20ปีเนี่ย20ปีนี้จะทำยังไงบางคนอาจจะเหลือ15ปีบางคนอาจจะเหลือ10ปีคือมันต้องยอมรับความจริงแล้วอะค่ะต้องเริ่มจริงๆว่าวันนี้มองไปสิระยะเวลาการทำงานเราเหลืออีกกี่ปีอีกกี่เดือนดีที่สุดที่ทำได้คืออะไรงั้นกลับมารู้จักตัวเองก่อนนะคะณวันนี้มีอะไรมีเท่าไหร่มีอะไรมีเท่าไหร่ก็ง่ายมากเลยสินทรัพย์หนี้สินเราเป็นยังไงใช่ไหมคะรายได้ค่าจ่ายแต่ละเดือนเราเป็นยังไงจดกระจายเลยค่ะทำงบออกมาเลยค่ะการเงินวันบัญชีรายรับรายจ่ายทุกอย่างให้ละเอียดใช่มันไม่ใช่แค่รายรับรายจ่ายคือรายรับรายจ่ายเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เห็นพฤติกรรมสิ่งที่เราทำในเดือนนี้เราทำกรรมดีเราขยันเรามีรายได้ใช่ไหมคะเราทำกรรมใช้จ่ายเยอะรายจ่ายมันก็เยอะถูกไหมฮะเหลือไม่เหลือคือมันต้องเห็นนะถ้าไม่เห็นเนี่ยมันจะเพลินๆไปเรื่อยๆมันก็จะหมด คนไทยอ่ะไม่ชอบจดรายรับรายจ่ายจดแล้วเครียดรายจ่ายเยอะมากเครียดเลิกจดแต่จริงถ้าจะจัดการชีวิตได้จริงต้องจดจดเจอจัดการรับรองเจริญหลักมันจอๆง่ายๆนะคะจดเจอจัดการจัดการแล้วต้องจัดการก่อนแล้วจะเจริญมันเหมือนเราไปหาหมออะค่ะเราก็แข็งแรงปกติดีทุกอย่างเลยพอตรวจสุขภาพประจำปีออกมาหมอบอกโอ้โหคอเลสเตอรอลเท่านี้นะน้ำตาลคุณเท่านี้นะเนี่ยอีกไม่เกิน3เดือนตายแน่อะไรอย่างเงี้ยรับรอง ชีวิตเราจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นมันต้องเช็คอะค่ะเราจะได้ช็อคนะคะแล้วมันจะได้เกิด change มันหลักมันง่ายๆมันต้องรู้จริงๆว่าสินทรัพย์เรามีเท่าไหร่หนี้สินเรามีเท่าไหร่เราจะเคลียร์ภาระหนี้สินได้ทันเกษียณไหมแล้วก็รายรับรายจ่ายเราเป็นยังไงนะคะจริงๆหลักมันง่ายเนาะในการจัดการการเงินของตัวเองอะค่ะหนึ่งคือลดรายจ่ายลดรายจ่ายก่อนรัดเข็มขัดใช่ไหมอะไรลดได้ทุกอย่างปลดหนี้ได้ด้วยลดรายจ่ายเป็นเศรษฐีได้ด้วยลดรายจ่ายงั้นมันลดรายจ่ายก่อนแล้วก็เพิ่มรายได้ที่สุดถ้ามันไม่ไหวจริงเราอาจจะต้องเริ่มขายสินทรัพย์นี่ค่ะสเต็ปมันเป็นอย่างนี้งั้นเราจะจัดการตัวเองยังไงเนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวเองก่อนคนส่วนใหญ่อะปัญหาคือสเต็ปนี้เลยไหมคะไม่รู้ไม่รู้ไม่สนใจใช้ชีวิตมาจน40กว่าก็จริงอะพอพูดเรื่องเกษียณพอรู้ฉันมีทรัพย์สินฉันมีอะไรบ้างมีหนี้สินแทบจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำใช้ไปวันๆใช่ไหมคะใช่ใช้ไปชนแล้วบางคนอะไม่ได้คิดนะว่าจริงเกษียณแล้วหนี้ยังไม่หมดเลยค่ะยังผ่อนบ้านไม่หมดหรือปิ่มปิ่มใกล้จะหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าไม่วางแผนดีๆอ่ะแล้วมันยังมีภาระหนี้สินยังมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรที่มันยังคงที่อยู่มันจะเหนื่อยมากค่ะมันจะเหนื่อยมากนะคะเพราะหนึ่งเนี่ยต้องรู้จักตัวเองก่อนเขาบอกรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักตัวเองก็คือตัวเนี้ยค่ะ4ตัวสินทรัพย์หนี้สินรายได้ค่าใช้จ่ายอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะนี่พอรู้จักตัวเองแล้วก็ต้องมาตั้งสติแล้วค่ะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักพอเนี่ยค่ะคนในวัย40 plus เนี่ย40กว่าเนี่ยเวลาทำเงินน่ะมันสั้นแล้วเพราะฉะนั้นต้องแล้วจริงเราผ่านโลกมา40กว่าปีแล้วเนาะมันสนุกสนานมาพอแล้วไหมมันเพลิดเพลินมาพอแล้วนะมันทานของอร่อยมาเยอะแล้วนะ ทานของที่มีประโยชน์แต่ไม่อร่อยบ้างก็ได้เนาะถึงจุดนั้นแล้วก็มาตั้งหลักว่าเฮ้ยมองไปข้างหน้าจริงๆเนี่ยมันจะต้องทำอะไรกับชีวิตแล้วอะค่ะก็ต้องมาหาความพอประมาณให้เจอค่ะพอประมาณให้ได้แล้วมันก็เหมือนมันก็จะจริงๆแล้วพี่ว่าคน40กว่าขึ้นไปมันจะปลงได้หลายอย่างแล้วอะค่ะมันก็จะเริ่มอาจจะเบาลงได้ค่ะสำหรับการใช้จ่ายการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตัวที่จะช่วยจริงๆคือตัวรู้จักตัวเองพอรู้จักตัวเองเราจะรู้เลยว่าเราควรจะพอประมาณในด้านไหนบ้างเพื่อให้ชีวิตดี300เดือนหลังเกษียณได้นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากค่ะ
บางคนนะรู้จักตัวเองละนะคะแต่ว่าพอมาเข้าขั้นพอประมาณเนี่ยก็เกิดรู้สึกว่าสมมุติ40ต้นๆเนี่ยอาจารย์โอ้ลูกเพิ่งเข้าโรงเรียนใช่ลูกมีลูกยังเพิ่งเข้าโรงเรียนมีภาระเฮ้ยมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอาจารย์ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะเขาจะต้องทำยังไงอาจารย์ถ้าเป็นเคสนั้นมันอย่างนี้ค่ะคือคนเนี่ยไม่เห็นตัวเองจริงๆก็จะจัดการตัวเองไม่ได้พี่เคยได้ยินเคสนะคะเพื่อนเนี่ย บ้านเขามีสตางค์ลูกเขาก็เรียนโรงเรียนนานาชาติที่แพงที่สุดแพงมากในเมืองไทยอ่ะปีนึงค่าเทอมประมาณล้านกว่าบาทโอ้โหเฉพาะค่าเทอมนะคะอ๋อสูงมากนี่เพื่อนเรามีสตางค์ไม่ได้เดือดร้อนแต่เขาก็เล่าให้ฟังว่ามีผู้ปกครองหลายคนนะคะที่ต้องกู้เงินเพื่อให้ลูกได้เรียนที่เนี่ยค่ะโอ้อันนี้มันเกินตัวเนาะอันนี้มันไม่พอประมาณเป็นสิ่งที่แบบคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดใช่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ใช่โจทย์ถือได้แต่มันต้องเหมาะกับเราเนาะใช่แต่เนี้ยที่ความพอเหมาะถ้าเราลองคิดดูว่าทำไมเขาต้องกู้เงินเป็นล้านเพื่อให้ลูกได้เรียนที่นี่เพราะเขามองว่าถ้าได้เรียนที่นี่เดี๋ยวเข้ามหาลัยดังๆในต่างประเทศเนี่ยมันจะง่ายเพราะที่นี่มันก็เหมือนพร้อมที่จะส่งต่ออย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ต้องมองให้ยาวกว่านั้นว่าสมมติเขาได้เข้ามหาลัยดีๆแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นค่าเทอมปีละ 3-4 ล้านเนี่ยเราไหวไหมใช่ไหมคะแล้วพอจริงๆพอเด็กจบมาเนี่ยกลับมาทำงานเมืองไทยอ่ะสมมุตินะคะได้เงินเดือนคือมันจะชดเชยกับที่เราเสียไปคือมันอาจจะไปลักษณะเหมือนเกาหลีใต้ที่เป็นปัญหาอยู่ว่าผู้พ่อแม่ผู้ปกครองมีลูกคนเดียวทำทุกอย่างทุ่มเทที่สุดพอตัวเองเกษียณก็ไม่เหลืออะไรเลยแล้วเด็กเรียนจบมหาลัยดีๆมหาลัยดังๆก็ออกมาทำงานสมมุตินะคะเหมือนประเทศไทยสตาร์ท 15,000 ค่ะคือเด็กก็ดูแลตัวเองไม่ได้อยากดูแลพ่อแม่ไหมอยากแต่ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัววันนี้ทำไทม์ไลน์นะคะวันนี้อายุ40แล้วค่ะณวันนี้มีอะไรมีเท่าไหร่แล้วก็ก่อนที่จะเกษียณเนี่ยเรามีภาระทางการเงินก้อนใหญ่ๆตรงไหนบ้างคือใส่เหตุการณ์สำคัญทางการเงินลงไปเลยสมมุติอีก3ปีลูกจะเข้ามหาวิทยาลัยมันน่าจะต้องเตรียมเงินก้อนสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราใส่เรื่องราวทางการเงินทั้งฝั่งเงินเข้าก้อนใหญ่ๆเงินออกก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันต้องเห็นนะคะสิ่งที่เราต้องเห็นคือข้อเท็จจริงทางการเงินทั้งหมดแล้วเราก็จะค่อยๆรู้แล้วล่ะว่าเราจะเริ่มจัดการกับตัวเองยังไงค่ะนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นแหละถ้า40ไม่ทันแล้วก็มาทำความรู้จักตัวเองมาดูทั้งหมดสินทรัพย์นี่สินรายได้นะคะมาดูหลังจากนั้นก็มาปรับละอาจจะต้องรู้จักพอปรับพฤติกรรมต่างๆต้องใส่อีเวนต์สำคัญสำคัญในชีวิตเรื่องการเงินลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเพราะว่าหลายคนก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆจะมีชีวิตในเรื่องเกษียณนั้นเนี่ยนะคะจำเป็นที่เราจะต้องลงทุนไหมจำเป็นหรือเปล่านะเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ด้วยค่ะอาจารย์คะเรื่องของการลงทุนแน่นอนนะคะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะว่าถ้าคุณมาเริ่มตอนที่อายุ40 plus เหมือนที่อาจารย์ลักษ์บอกแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเรามีระยะเวลาในการเก็บน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยละและการลงทุนนี่แหละจะมาช่วยเราได้แต่มันก็มีข้อจำกัดอีกเพราะว่าอายุเริ่มเยอะขึ้นการรับความเสี่ยงหรือบางคนไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องความรู้เรื่องการลงทุนมาก่อนเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างนึงค่ะอาจารย์เคสนี้ต้องถามนิดนึงว่าการลงทุนสำคัญขนาดไหนสำหรับคนที่40บวก40 plus แล้วยังไม่เคยวางแผนเกษียณคือพอเราเห็นตัวเองแล้วใช่ไหมคะรู้จักตัวเองแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเราขาดเท่าไหร่ถูกไหมคะพอเรารู้ว่าเราขาดเท่าไหร่เนี่ยจิมก็ต้องคิดให้ออกว่าแล้วเราต้องทำอีกเท่าไหร่แต่นี่ไอ้ทำอีกเท่าไหร่เนี่ยถ้ามันขาดเยอะมันก็จะต้องเหนื่อยหนึ่งก็คืออาจจะต้องปรับเป้าหมายลงมาสมมุติตั้งเป้าอยากจะใช้หลังเกษียณสัก20ล้านก็อาจจะต้องลดลงมาให้มันพอเหมาะพอดีกับข้อเท็จจริงทางการเงินที่มันเป็นอยู่วันนี้นะคะคือพอเห็นภาพตรงเนี้ยบางทีเราก็จะรู้มันมีการทำตัวเลขนะคะง่ายๆถามว่าฝากเงินเดือนละพันน่ะฝากเงินเดือนละพันเก็บเงินไม่ได้ฝากสมมติเก็บใส่เก็บไว้เก็บเงินเดือนละพันกี่ปีจะมีเงินล้านอันนี้คนอายุ40กว่าเวลามันน้อยค่ะเก็บเดือนละพันปีเราได้12,000 10ปี120,000 100ปี12,000 100ปีจริงเก็บประมาณจริงก็คือ83ปีจะมีเงินล้านค่ะแต่ถ้าเราฝากประจำค่ะนะคะย้อนหลังไป10ปีเนี่ยผลตอบแทนมันอยู่ที่ 1.73% นี่จะใช้เวลาประมาณ50ปีค่ะนี่เรา40กว่าไปแล้วอ่ะโอ้โห50ปีก็คงไม่ไหวใช่มั้ยคะอันนี้ตัดไปเลยตัดไปก่อนมันก็ไม่ถึงกับตัดแต่ว่ามันต้องมองให้ออกว่าเงินทั้งก้อนของเราอ่ะเสี่ยงได้ขนาดไหนอาจจะมีสัก
ครึ่งหนึ่งอายุเยอะนะคะครึ่งหนึ่งที่อาจจะรับความเสี่ยงได้ต่ำแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องยอมเสี่ยงในระดับที่รับได้ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าลงทุนให้ได้สักประมาณ 10% ต่อปีนะคะโดยเฉลี่ย 10-11% เนี่ย10ปี20ปีก็จะมีเงินล้านมันก็ต้องหาการลงทุนที่เหมาะกับเราสมมติพอร์ตเราล้านนึงเราไม่สามารถเสี่ยงได้ทั้งล้านแต่จริงๆอ่ะตอนเราเป็นเด็กๆอะค่ะเราคนเขาว่าเนาะใครๆก็บอกว่าอายุน้อยเสี่ยงได้เยอ ะแต่พี่ยังไม่ค่อยเห็นด้วยจริงๆตอนอายุน้อยๆมันไม่มีตังค์จะเสี่ยงเราไม่มีใช่ไหมฮะประเด็นเราไม่มีเงินเราเสี่ยงได้แต่เราไม่มีเงินจะเสี่ยงใช่ค่ะพอโตขึ้นมาหน่อยอะเราเริ่มมีตังค์ไงค่ะแล้วจริงๆเงินบางก้อนมันหายไปอะเราไม่ได้เดือดร้อนมันต้องไปหาให้เจอค่ะค่ะว่าเราพร้อมเสี่ยงด้วยเงินจำนวนเท่าไหร่นะคะรับความเสี่ยงได้ที่เท่าไหร่มันง่ายๆนะคะที่ทำได้เลยอะสำหรับพนักงานเอกชนเนี่ยก็คือเพิ่มในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือพยายามตัดเขาเรียกอะไรคะออมให้ออมไปก่อนแล้วค่อยใช้อ่ะเดี๋ยวนี้เต็มที่เขาออมได้ 15% 15% ถ้าเราใส่ 15% เมื่อกี้เราบอกว่าพี่ยกตัวอย่างว่าถ้าเราใส่ขั้นต่ำใช่ไหมคะ 3% ตลอดทำการทำงานเนี่ยมันจะได้มาล้านกว่าแต่ถ้าเราใส่เต็มแม็กที่ 15% แล้วคิดผลตอบแทนไม่ได้สูงมากนะคะเฉลี่ยที่ 5% เงินเดือนโต 5% ต่อปีสุดท้ายเราก็จะมีประมาณ4ล้านกว่าบาทก็โอเคนะใช่ค่ะมันวันนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามอ่ะต้องทบทวนตัวเองตรงนี้แล้วว่ามันจะมีเงินส่วนที่จะกินใช้หลังเกษียณน่ะพอหรือยังงั้นก็อาจจะต้องลงเพิ่มจริงๆกบข.ข้าราชการก็ลงเพิ่มได้มันได้ถึง 15% ก็เหมือนกันค่ะ1เราก็ใส่สำรองเลี้ยงชีพลงไปให้เต็มแม็กซ์เท่าที่เราจะใส่ได้นี่ก็เป็นเหมือนก็จริงๆก้อนนี้มันก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะเพราะถึงจะเสี่ยงเขาบอกว่าเสี่ยงมากแต่จริงๆก็ไม่ได้เสี่ยงมากบางที่ที่มีช้อยส์ให้เลือกเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เสี่ยงเนาะอาจารย์บางที่หุ้นมัน 40% 50% เต็มที่ถ้าเราไปมองการใช้จ่ายของเราจริงๆอะค่ะถ้ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรที่ประหยัดได้อะก็ใช้หลักจริงง่ายมากเลยไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีเวลามากก็ลง DCA ไปก็ได้คือหมายถึงทยอยลงทุนทุกเดือนใช่พี่เคยทดลองรันตัวเลขนะคะถ้าเราลงในกองทุนรวมเนี่ยเดือนละ 5,000 5,000 5,000 เดือนละ 5,000 ปีละ 60,000 ค่ะ10ปีเงินต้นเรา 600,000 600,000 ถ้ากองที่มันให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 10-11% น่ะค่ะอันนี้คือเงิน1ล้านงั้น10ปีเนี่ยคือ1ล้านเนี่ยเงินต้นอ่ะ 600,000 แต่ว่ากำไรเนี่ยมันจะงอกเงยได้ประมาณ1ล้านประมาณใช่คือกำไรอีก400,000 400,000กว่าบาทรวมเป็น1ล้านใช่ค่ะมันก็ถ้าเราสามารถเนาะพอรู้จักตัวเองจัดการลดค่าใช้จ่ายลงไปหาการลงทุนที่เหมาะสมกับเราด้วยเงินที่เราพร้อมที่จะเสี่ยงได้ประมาณนึงอะค่ะมันก็จะช่วยให้เงินเราโตไปได้ทันพอที่เราจะใช้อ่ะพอยนี้คือสำคัญเรื่องของการวางเงินให้ถูกที่แล้วก็ดูในเรื่องของความเสี่ยงคือบางทีมันก็ high risk high return เนาะพอผลตอบแทนเพิ่มขึ้นแน่นอนว่ามันก็ต้องมีความเสี่ยงแต่เราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลหลักการลงทุนอะประโยคนี้ประโยคเดียวจริงๆนะคะ high risk high expected return ถ้าคาดหวังอยากได้ผลตอบแทนสูงคุณต้องรับความเสี่ยงสูงเสมอจำแค่นี้มันเดี๋ยวไม่ใช่คืออย่างจริงๆเคยเจอเคสนะคะค่ะมีคุณพี่ท่านหนึ่งเพิ่งเกษียณเมื่อปีที่แล้วตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยจับเงินแสนไม่เคยเลยแต่ณวันเกษียณเนี่ยสวัสดิการที่จะได้จากโรงงานเนี่ยเขาจะได้ประมาณล้านห้าซึ่งคุณพี่ก็จะรู้สึกว่าโหนี่เงินเยอะมากเลยตั้งล้านห้าเนี่ยเกิดมาไม่เคยมีเงินแสนเลยแต่ภาพที่เราเห็นก็คือพี่กลับต่างจังหวัดเนี่ยคุณพี่ก็จะกลับไปอยู่กับลูกหลานใช่ไหมคะในต่างจังหวัดคิดว่าไม่เกิน3ปีเงินก้อนนี้จะหมดคนไทยจะประมาณนี้นะคะต่อให้เกษียณด้วยเงินหลัก5ล้าน7ล้านเนี่ยไม่เกิน5ปีเงินจะหมดเพราะว่าไม่เคยรู้เลยว่าจะจัดการกับเงินก้อนยังไงพอได้มาเป็นก้อนเลยเนาะอันหนึ่งเนี่ยต้องระวังว่าจะโดนเหมือนสารพัดมิจฉาชีพ ใช่ไหมคะแชร์ลูกโซ่แล้วก็ลูกหลานอย่างเงี้ยค่ะวันถ้ามีเงินก้อนเนี่ยมันต้องล็อกสักครึ่งนึงอย่างสมมุติเคสล้านห้าเนี่ยพี่ก็แนะนำล้านหนึ่งเนี่ยให้ไปล็อกที่การลงทุนที่มันนิ่งๆระยะยาวแล้วก็ไม่เสี่ยงมากไปเลยฝากเงินอาจจะสลากออมสินอะไรก็ว่ากันไปก็บอกให้แกไปลุ้นสลากออมสินนี่แหละแล้ว500,000เนี่ยก็แบ่งใช่ไหมคะ300,000ก็หาที่เป็นแบบไม่เสี่ยงมากเหมือนกันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เก็บเป็นสภาพคล่องก็อาจจะมีแจกลูกแจกหลานโบนัสทำขวัญอะไรกันบ้างแต่ว่ามันต้องพอเหมาะพอดีอ่ะไม่งั้นเงินจะหมดอย่างรวดเร็วนะคะมันก็จริงๆคนใกล้เกษียณก็จะมีเวลาก็ควรจะต้องหาความรู้ค่ะอันเนี้ยสำคัญเพราะว่านี่อาจารย์ลักษณ์แนะนำในเรื่องของการเก็บก่อนที่เราจะ60พอฟังตรงนี้เราจะเห็นเลยว่า
ความรู้ที่เราจะต้องบริหารเงินตอนที่เราเก็บมาแล้วตอนอายุ60เนี่ยมันก็ยังสำคัญด้วยนะเราจะต้องวางจะเก็บยังไงแล้วก็ให้มันสามารถที่จะมีเงินงอกเงยมาระหว่างทางคือบางคนถ้าวางแผนดีๆเป็นเนี่ยมีเงินต้นมาที่เก็บมาแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาทำงานนะเหมือนให้เงินทำงานแล้วก็ออกดอกออกผลมาเลี้ยงชีพยามเกษียณได้อย่างมีความสุขเลยก็มีใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วพี่ว่านับจากนี้อ่ะจริงตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะการลงทุนมันยากขึ้นมากมันซับซ้อนยากมันอธิบายยากไหมอาจารย์ระยะยาวโอเคนะค่ะระยะยาวไอ้ตัวเลขที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ค่ะอันนั้นก็คือเป็นตัวเลขทดลองทำย้อนหลังปี50160อันนี้ได้นะคะยังมีใช่มันจะมีกองที่เยอะหลายกองนะคะเป็น10กองที่ยังผลตอบแทนสูงๆอยู่ได้แต่หลังจากเนี้ยการลงทุนมันจะยากมันหลายคนอยากจะให้เงินโตเร็วเนาะอยากจะลุยในตลาดหุ้นอยากจะเล่นแล้วหลังๆมันจะมีพวก Forex มีพวกบิตคอยอะไรที่มันมายั่วยวนอะถ้าไม่ระวังอะค่ะถ้าไม่รู้จักตัวเองพอเนี่ยแล้วอยากจะมีเยอะๆเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็จะพลาดค่ะงั้นโดยคนอายุ40กว่าขึ้นไปก็ต้องคิดเยอะๆคิดยาวๆค่ะคิดเยอะๆแต่ว่ายังไงก็ต้องมีมาเริ่มช้าเนี่ยก็ต้องยังไงก็ต้องมีต้องเหนื่อยหน่อยต้องเหนื่อยหน่อยแล้วก็ต้องยังไงอยู่ก็ต้องมีความมีต้องแบ่งมาเรื่องของเสี่ยงด้วยเนาะอาจารย์ต้องมีมันเหมือนคนไม่ดูแลสุขภาพมาตลอดชีวิตอะค่ะถ้าเราเป็นเริ่มเป็นความดันเริ่มเป็นเบาหวานแล้วมันก็จะเหนื่อยมากใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆ เขาดูแลร่างกายมาตลอดเนาะออกกำลังกายสะสมดูแลอาหารโตแก่ๆไปก็จะสบายมันจริงการวางแผนการเงินกับการจัดการชีวิตเนี่ยมันเรื่องเดียวกันมันเรื่องเดียวกันค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ฟังเรามาถึงตอนนี้อายุแบบ40 plus แล้วยังไม่ได้เริ่มเลยเอาว่าเอาหลักคิดนะคะวิธีปฏิบัติที่อาจารย์ลักษ์บอกเราตอนนี้แหละนะคะเราจะได้ไม่ต้องแบบแก่ก่อนที่จะรวยอะ ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะสุดท้ายอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ไหมคะก็40กว่าแล้วนะคะฝาก3รู้นะคะเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขนะคะมีการเงินที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนเขาบอกว่ารู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักตัวเองค่ะนะคะนี่ก็สินทรัพย์นี่สินรายได้ค่าใช้จ่าย4ตัวรู้ให้ได้วันนี้2ก็คือรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักพอะนะคะก็อาจจะถึงวัยที่ต้องทบทวนนะคะการใช้ชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็มองไปข้างหน้าให้ยาวๆนะคะใช้ชีวิตให้มันมีเหตุมีผลนะคะพอดีให้ได้แล้วก็สุดท้ายรู้อะไรก็ไม่สู้รู้แล้วทอคือต้องทำทันทีอย่าฟังเพลินๆแล้วก็เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะย้อนกลับไปฟังตั้งแต่ต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอาจารย์ขู่ไว้พอสมควรเลยนะคะน่ากลัวจริงๆนะใช่กลัวจริงเรื่องเกษียณแล้วแบบว่าสลดมากแล้วไม่มีเงินใช่ไหมคะบอกว่าที่สุดแห่งความเสียดายค่ะคือตายแล้วเงินไม่หมดแต่ที่สุดแห่งความสลดคือเงินหมดแล้วยังไม่ตายขู่แถมไปอีกนิดนึงค่ะอันนี้น่ากลัวสุดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ลักษ์ค่ะที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณฟังสามารถติดตาม Money ได้แบบนี้นะคะพอดแคสต์ทางคู่หู .fm ค่ะทาง Google Podcast นะคะ Apple Podcast ค่ะ Spotify นะคะ Podbean แล้วก็ช่องทางแอปอื่นๆนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ Money สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะMoney, money.